โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับก็แนะนำตัวหน่อยนะครับสวัสดีครับชื่อกล้องนะครับเจ้าของร้านไวไลท์คัสตอมนะครับโอเคครับก็จริงๆแล้วรู้จักกันดีในวงการของฮาร์เลย์ดีวิสันบอกก่อนผมไม่ได้เป็นช่างนะครับแต่ผมจบสาขาออกแบบมาคือส่วนตัวเนี่ยผมว่าแนวขับสไตล์เนี่ยเป็นแนวที่ออกค่อนข้างวัยรุ่นที่สุดสำหรับสายฮาร์เลย์นะแล้วก็มันค่อนข้างจะใช้งานได้ง่ายเราเป็นร้านเล็กๆผมจะเน้นแบบอย่างที่เห็นก็คืออะไรผมไม่ได้เยอะมากผมจะเน้นแบบว่าคุณบอกมาว่าอยากได้เราจะออกแบบให้แล้วก็เลยมองว่าถ้าเราไปสู้กับร้านใหญ่ๆที่เขาเปิดอยู่อย่างเงี้ยจะมีอะไรที่แบบพร้อมก็จะไปสายทัวริ่งหรือไม่ก็พวกไดน่าพวกอะไรอย่างงี้ไปเราก็เลยมองว่าเอาที่เราถนัดดีกว่าอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูสปอร์ตเตอร์ไอรอน 1,200 ที่ทำขับสไตล์เหมือนกันครับผมรถลูกค้าผมเองที่เอามาส่งให้แต่เขาออเดอร์อะไรเพิ่มครับตอนแรกมันมาส่งขับสไตล์อยู่แล้วใช่ก็คือตอนแรกเนี่ยเขามาส่งขับสไตล์แต่แฮนด์กับไม้ไม่อย่างนี้ผมบอกก่อนเลยก็คืองานโม่งเนี่ยไม่ใช่งานร้านผมนะครับผมข้อดีของร้านผมคือผมใส่ให้คุณได้หมดแหละไม่ว่าคุณจะเป็นงานร้านไหนผมจะไม่แบบเฮ้ยถ้างานของคนนี้ผมไม่ใส่ให้นะครับถ้าคุณมีอยากให้ผมใส่ผมก็จะใส่ให้คือโม่งเนี่ยไม่ได้สั่งที่คุณก็ไม่ใช่สั่งที่ผมก็คือเป็นงานของคนที่เชียงใหม่เขาข้อดีของเขาเนี่ยผมแนะนำเลยก็ได้ก็คือเขาจะลดขนาดให้มันพอดีกับสปอร์ตเตอร์อ๋อเหรอสปอร์ตเตอร์มันเล็กกว่ารถรุ่นอื่นนะเขาลดขนาดลง 30% แต่ว่าที่เขาทำกับผมเนี่ยก็ไล่ไปที่ชุดแฮนด์มาเลยชุดแฮนด์ก่อนนะครับตุ๊กตาแฮนด์เนี่ยอันเนี้ยสูง10นิ้วเป็นงานไทยนี่แหละงานบ้านเราสั่งมาครับผมแล้วก็ที่เด่นๆเนี่ยคือปกติแล้วสปอร์ตเตอร์เราจะเห็นแค่ไมค์อันเดียวนะครับและตอนเนี้ยเท่าที่ผมดูเนี่ยแทบไม่มีร้านไหนใส่เลยนอกจากร้านผมก็คือใส่เป็นไมค์คู่ก็คือเราหาตัววัดรอบมาให้แล้วก็ทำเป็นวัดรอบเพิ่มอีกอันก็จะออกคลาสสิกหน่อยๆอย่างคันเนี้ยผมมองว่าสีมันดูแบบคลาสสิกนะสีแบบเปลือกมังคุดคลาสสิกมีความเป็นสีแดงครับผสมสีเงินอะไรอย่างเงี้ยพอใส่ไมค์คู่ไปมันก็จะให้ความแบบคลาสสิกขึ้นมาโอเคอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของร้านคุณก้องแล้วก็มีไมค์แล้วก็มีตัวไหนครับตุ๊กตาแฮนด์พวกแฮนด์อะไรพวกเนี้ยครับแฮนด์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ที่เขาทำเพิ่มไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของไฟหน้าตัวเนี้ยใส่ไปหลายคันแล้วใช่ไหมหลายคันมากแล้วก็อย่างพวกกรอบคาร์บอนอะไรเงี้ยก็เติมเข้าไปหน่อยให้มันดูแบบมีความแบบซิ่งมากขึ้นนะแล้วไฟก็มีไฟตัวนี้ก็คือมันจะคล้ายๆไฟตัวที่เป็นของอเมริกาตัวบาจาครับตัวนั้นราคาหลักหมื่นอ่ะแต่ตัวเนี้ยรวมไฟรวมไลน์อยู่ 3,000 อ๋อเหรอใช่ถูกมากแล้วผมถามหน่อยความสว่างมั้ยโอ้ตาแตกครับอันนี้คือแบบเป็นไฟเดย์ไลท์กลางวันจะสวยๆอย่างงี้อ๋อเดย์ไลท์นะฮะอย่างงี้นะครับผมพอแบบเปิดไฟกลางคืนไฟตัวนี้มันจะค่อนข้างใหญ่มันก็จะใส่ครอบที่เป็นอะคริลิกเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเราก็ทำตัวนี้เป็นไฟแบบเปิดให้เขาหลักๆก็ประมาณนี้ครับคันนี้แหละคือเราก็เน้นเรื่องของความแบบผสมผสานอย่างที่บอกพอใส่ไมค์คู่แล้วก็จะให้อารมณ์คลาสสิกมากขึ้นผสมไปกับไฟที่มันดูแบบมีความยุคใหม่อ่ะขออีกทีคุณก้องครับเบอร์โทรครับ0648792451ครับโทรมาได้24ชั่วโมงครับแล้วก็เพจของร้านก็คือเพจของร้านชื่อเพจ Wild Ride นะไม่มีคัสตอมครับก็คือเป็น Wild Ride เลยนะฮะ Wild Ride โอเคครับผมได้ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้ให้มารีวิวร้านด้วยครับสวัสดีครับ
คครับตอนนี้มาถึงบางแสนแล้วนะครับก็เอารถมาส่งกับเจ้าของแล้วครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักกับเจ้าของรถคันนี้นะครับสีของเจ้าคันนี้นะครับไม่ค่อยจะเยอะนักในบรรดาฮาร์เลย์ดิวิสันนะครับผมมองว่ามันสวยมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวติดตามครับว่าเขาคือใครครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมนายจักรีเสนาพลนะครับหรือช่างกบครับเจ้าของร้านทูคัสมาเบอร์ครับโอเคตั้งอยู่ที่ไหนนะครับอ๋อตั้งอยู่ในถนนมาบมะยมนะครับนะบางแสนใต้นะครับได้ข่าวพี่กบได้รางวัลเกี่ยวกับการตัดผมใช่ใช่ครับก็ไหนลองบอกหน่อยครับว่ามันรางวัลอะไรบ้างอ๋อช่วยอันนี้ใบแรกเลยครับใบแรกครับลงแข่งขันที่ตลาดนัดรถไฟนะครับได้อันดับ3นะฮะครับเป็นถ้วยงานโฮสคูโฮสคูก็จะเป็นการยกผมตั้งปอมเซตอะไรก็จะฟิลประมาณอย่างเงี้ยครับก็คือทรงวินเทจใช่ไหมใช่ใช่อ๋อตามที่เราเข้าใจกันก็คือทรงวินเทจเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกถ้วยนึงอันนี้ปี18ปี2519อันนี้เป็นถ้วยพระราชทานอันนี้ภูมิใจมากโอ้ภูมิใจโอ้ถ้วยพระราชทานนะครับใช่ครับนี่การแข่งขันอะไรก็ช่างถ้าเกิดถือว่าถ้วยพระราชทานนี้อยู่ในร้านมีค่ามากสิทธิ์มากครับแล้วเป็นถ้วยเดียวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยมาทำถ้วยใบเนี้ยให้กับช่างแต่ผมชายครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวโอ้ก็ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดนะครับท็อปติดของแอนลิสนะครับอ๋อครับเป็นแบรนด์แอนลิสไทยแลนด์แบรนด์อันนี้นะครับแล้วก็พี่กบเป็นแอมบาสเดอร์ประจำประเทศไทยครับมีอยู่3คนครับอเมริกาก็จะมี3คนสิงคโปร์แต่ละประเทศจะมี3คนหมดเลยอ๋อปีนี้ก็จะเป็นปีที่21ที่ผมได้เป็นแอมบาสเดอร์ของแอนลิสนะครับก็มันเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะครับมันเป็นแบตเตอรี่ของตัวนี้ครับซึ่งตัดผมก็คืออายุปีหน้าเนี่ยครบ100ปีครับใกล้ๆฮาร์เลย์นะครับมีมานานแล้วนะนี่เราไม่รู้เราไม่รู้นะเนี่ยพอพี่กบบอกโอ้โหมีมานานแล้วมากเลยมีมานานแล้วครับแล้วก็อันนี้ครับไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเสรีชัยบิวตี้นะครับซึ่งเป็นดีลเลอร์ที่นำเข้าแบรนด์แอนดิสเข้ามานะครับเหมือนกันด้วยใช่ไหมครับเหมือนกันครับผมหลักๆที่พี่กบมีพวกแบตเตอรี่กับพวกแว็กเซ็ตผมครับดูแลผมนะครับพวกสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคครับแล้วก็ไอ้ถ้วยนี้ล่ะครับถ้วยนี้เป็นของน้องที่อยู่ในเครือร้านทูคัสบาร์เบอร์ครับซึ่งเป็นน้องลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยครับที่ประกวดคือส่งเขาประกวดก็ได้ท็อป10ที่ภูเก็ตล่าสุดครับจากทั่วประเทศช่างที่มาแข่งกัน76จังหวัดอ๋อแล้วคือพี่กบมีประสบการณ์ในการตัดผมมากี่ปีแล้วเนี่ย8ปีครับ8ปีใช่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจะ80ปีแล้วนะฮะทำอะคาเดมี่นะครับเป็นโรงเรียนสอนตอนเนี้ย4ปีแล้วครับ4ปีแล้วใช่ไหมครับใช่4ปีแล้วหลังจากโควิดถ้าเกิดโควิดมันซาขึ้นมีก้าวต่อไปไหมครับพี่ว่าวางโครงการว่าทำอะไรบ้างมีแน่นอนครับต่อไปก็จะมีไลฟ์สดแล้วก็เวิร์กช็อปตามจังหวัดต่างๆให้พี่น้องช่างตัดผมไทยได้ดูนะอ๋อติดตามทางไหนได้บ้างติดตามได้ทาง Facebook ตัวผมเองนะครับแล้วก็ Instagram แล้วก็ใน TikTok ครับแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อไหมครับมาจองคิวก่อนตัดผมจองคิวนะครับเบอร์ก็มี0659966398ครับตัดเฉพาะผมผู้ชายอย่างเดียวใช่ไหมตัดทั้งชายทั้งหญิงเลยครับอ๋อทั้งชายทั้งหญิงใช่ไหมครับตอนนี้ใครถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ชมช่องผมอยากจะมาตัดกับช่างกบเป็นยังไงมีโปรโมชั่นเลยว่าชมช่องพี่หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าชมช่องพี่หนึ่งแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วมาหาผมที่ร้านเนี่ยผมลดเปอร์เซ็นต์ให้เลยครับ10%ไปเลยโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถต่อเลยได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับครั้งแรกที่เจอโอ้โหหล่อหล่อหล่อพี่หล่อเนาะเมื่อกี้สัมภาษณ์ทางคุณกล้องไปแล้วเรียบร้อยถามประวัติก่อนกว่าจะได้สีนี้มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกประวัติจะมีอยู่มีครับกว่าจะได้สีนี้ก็ไปได้ที่ของศูนย์ที่อุบลนะฮะตามหาที่พัทยาไม่มีศูนย์วิภาก็ไม่มีสีนี้เลยครับอ๋อจริงๆมีคอนเซ็ปต์ไว้อยู่แล้วหรือเปล่าครับว่าอยากจะได้สีนี้แต่งสไตล์นี้ล้อสีนี้อยู่แล้วใช่ครับอ๋อนี่ตัวคอนเซ็ปต์เลยเนาะใช่ครับแน่นอนพี่ตอนแรกก็เอ้ยเป็นขับสไตล์แน่นอนมันต้องมาจบที่โม่งนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมติดตามรถพี่กบตั้งแต่ยังไม่มีโม่งหน้ามีเขาเรียกว่าหน้ากากหน้านิดนึงหน้ากากหน้าครับตัวนั้นพอมาขี่จริงแล้วตัวนั้นมันช่วยได้น้อยปกติผมจะขี่เล่นก็ทางไกลอยู่พักหนึ่งจันทบุรีระยองอะไรเงี้ยบ่อยมากผมดูว่ามันแน่นดีแต่แน่นลงมันไม่น่าจะเข้าตัวแล้วคันเนี้ยอ๋ออันนี้ก็คือเพิ่งใส่ครั้งแรกที่ลงมาวันนี้ใช่ไหมอ๋ออย่างนั้นเดี๋ยวเรื่องฟิลลิ่งในการขับขี่เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีเนาะโอเคแล้วก็มีคอนเซปต์อะไรต่อไปไหมครับ
ก็น่าจะเป็นโช๊คโช๊คนะครับโช๊คหัวกลับครับแล้วก็ดิฟคู่เหมือนโรสเตอร์ตัวนั้นครับอ๋อหรือว่าเอาของโรสเตอร์มาใส่เลยนะครับน่าจะยกชุดนะครับไม่รู้ว่าพี่ก้องเขามีหรือเปล่าแล้วก็พวกกระเป๋าหลงกระเป๋าหลังอะไรเงี้ยครับมีกระเป๋าหลังน่าจะมีแน่นอนครับค่อยๆทำไปโอเคครับก็ยังไงสุดท้ายฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่อยากจะแต่งในสไตล์นี้กับสปอร์ตเตอร์ไม่งั้นก็เป็นซอฟเทลธรรมดาครับหรืออ๋อได้นะครับถ้าใครอยากมาแนวขับสไตล์นะครับครับผมศึกษาก่อนศึกษาให้ดีเพราะตัวผมเนี่ยเปลี่ยนแฮนด์มาเนี่ย3รอบแล้ว3รอบแล้วครับใช่ครับตอนแรกก็สูง8นิ้วสักพักมา10นิ้วถึงจะเหมาะครับลองไปนั่งดูลองใช้สรีระตัวเองไปที่ศูนย์ที่รถก็มีรถแต่งอยู่แล้วศูนย์พัทยาก็มีนะครับลองไปนั่งดูหรือรถเพื่อนๆในกลุ่มนะครับหรือรถรุ่นน้องก็ได้แล้วก็ลองหาท่าจัดวางแล้วก็ค่อยมาหาสเต็ปทีละชิ้นทีละชิ้นเข้าไปครับอ๋อโอเคครับก็อันนี้ต้องศึกษาก่อนต้องศึกษาให้ดีครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียตังค์หลายรอบเนาะอันนี้เฉพาะอย่างเดียวใช่ไหมมีอย่างอื่นไหมที่แบบเปลี่ยนหลายรอบมากเลยเปลี่ยนหลายหน้ากากหน้ากากหลายรอบโอเคอย่างนั้นก็สุดท้ายครับขอให้ขับขี่ปลอดภัยแล้วก็สนุกกับการขี่เนาะขอบคุณมากนะครับพี่ต๋อสวัสดีครับ